นับสนุนโดยน้ำดื่มทีเคซาวลาวขาวใสสะอาดดื่มแล้วมีความสุขสบายดีขอต้อนรับทางเข้าสู่รายการต้นและก่าพาหล่อนั่นเองสำหรับเทปนี้เฮาก็มาอยู่ที่เฮือนศิลปินของสาวกี้อารุณวานเจ้าของผลงานเพลงบุญบ่ฮอดอ้ายที่ตอนนี้เกือบ 300,000 วิวกันแล้วเนาะมื้อนี้จะมาลงกับเพิ่นบ่ได้เห็นเพิ่นดนขึ้นฮอดตั้งแต่ก่อนโควิดเนาะเพิ่นได้ไปต่างแขวงและถือกักโตเฮาจะไปฮู้ชีวิตเพิ่นตอนถือกักโตเพิ่นอยู่จังใดเนาะแต่ว่าตอนนี้นี่ได้ข่าวว่าเพิ่นเพิ่นยังบ่ทันฮู้ว่าเฮามาฮอดหน้าเฮือนแล้วนี่น่าจะอยู่หลังบ้านเพราะว่าเพิ่นเป็นคนมักแต่งอยู่ครัวกินเฮาจะไปบุกหลังครัวกันเลยหรือว่าแต่ว่าบุกก้นครัวกันเลยเนาะตอนนี้มันเพื่อนของเพิ่นเนาะครอบครัวที่อบอุ่นสิมีไผ่แดอยู่นําติดตามมาเลยตอนนี้เฮาสิบุกไปกันครัวปึ้งตึ้งเดี๋ยวหลังนี้จะไปว่าสลับซับซ้อนซับสนเนาะมีได้กินมาแล้วได้กินมาแล้วติ๊งๆสบายดีมีไหวฮู้บ่สบายดีศิลปินยี่ยามนะอยู่ทรงผมเฮ็ดกำลังเฮ็ดกินอยู่เฮ็ดกินอยู่ต้นมายามเพราะว่าได้ข่าวว่ากลับมาแต่เสียงขวางแล้วกลับมาที่มือละอยากมาแซ่อยากมาล้มเนี่ยประสบการณ์ได้ยินว่าถือกักโตแม่นแล้วกักโต14มื้อไอ้ต้นโอ้ยยากแท้ยากว่าแต่ว่าก่อนอื่นมือกล้องเฮารู้สึกว่าแสงนี่พอบอกกับกี้นี่ต้องแสงหลายๆครับกลับมาด้วยสุดใดเอาไปเฮ็ดอย่างอยู่หันกี้ครับนะฮดพักฮดแหมสบายดีเอามาอย่างฮดพักก็จัดเตรียมบัดนี้ว่าเมื่อกี้คือยังบ่ทันมีหูมีโบมันฮ้อนไอ้ต้นอากาศมันฮ้อนเออใส่บู่ใส่หยังอัดอะไรทำไมนี่ตรงกับสมผลเอาผักนี่ปลูกโดดแล้วป่ะเนี่ยคือมาสุดนั้นยังบ่เห็นผักนี่หากระปุกมามีประมาณหม่อง3-4มื้อหลังจากที่มาแต่เสียงขวางนี่ผู้สวยน้ำอีกตัวน้อยสบายดีน้องโชอี้เนาะหลายคนคุ้นชื่อคุ้นหน้าคุ้นตามีผลงานเพลงอีกได้เพิ่นน่ะเป็นแบบว่าคนสนิทของสาวกี้อึกกึ้งต้องยังไม่ปลูกเลยฮักๆสิอ่ะมารวมประสบการณ์กันก่อนได้ข่าวว่าไปยามพี่น้องอยู่เสียงขวางแล้วไปถึกในระยะที่เพิ่นบ่ให้ตักแข็งเวียงนครหลวงออกนอกแข็งบ่ลักกี้ไปเป็นจังได๋แดไปเนาะตอนเฮาเดินทางไปเนาะเฮาเดินทางไปเพิ่นก็มีบอนใส่ขวดใส่ขวดเวลาเฮาลงไปเพิ่นก็บอกว่าเอออนุญาตให้เฮาลงจากรถเนาะแล้วก็ไปขวดเออเพิ่นก็เอาตืดตืดใส่หัวเออถ้าว่าเฮาบ่มีหยังแล้วเพิ่นก็ปล่อยให้ไปเนาะเออปล่อยให้ไปปรากฏว่าปรากฏว่าไปแล้วผัดบ่เป็นแบบนั้นไปแล้วทางคันเทิงเพิ่นโทรมาว่ามีรถของกี้เนาะไป9595ว่าไปกักตัวอยู่สุขศาลาสุขศาลาของบ้านสุขศาลาของบ้านนำเลี้ยงเนาะแต่ว่ากี้เนาะเวนกี้กับครอบครัวมาแล้วก็บ่ได้มีอีหยังแล้วก็เลยไปขอห้องเพิ่นว่าเออบ่ได้เป็นอีหยังเพราะว่าเฮามานี่เฮาก็บ่ได้มีท่าทีว่าเป็นหูเป็นนั่นท่าทีไอเป็นไข้เป็นหนาวเฮาก็บ่ได้มาจากประเทศที่เสี่ยงแล้วเฮาก็บ่ได้มาจากประเทศที่เสี่ยงเนาะแล้วเพิ่นก็เลยว่าเออให้กักตัวให้เพราะเฮากักตัว14มื้อให้อยู่บ้านให้อยู่เฮือนบ่ให้ออกไปไสอ๋อหมายถึงว่าเพิ่นก็เลยปล่อยให้เข้าไปแค่เชิงขวางแต่ว่าเฮากักตัวเฮาอยู่ที่เฮือนอยู่แค่เชิงขวางห้ามออกจากทางใดว่าแล้วเพิ่นก็บ่ออกไปไสนะเพราะว่าเพิ่นก็เป็นคนนึงที่มักไลฟ์สดอยากไลฟ์สดจิตะไอ้ต้นเพราะว่าเป็นคนมักไลฟ์สดแล้วนี่อยู่กันอยู่คือกันเลยอยู่แบบเสียงขวางอยู่ในเฮือนแล้วได้ไปเฮียนปลูกผักมาอย่างบ่อยู่ในบ่อนี้อ๋ออันนั้นน่ะไปเฮียนปลูกผักน้ำแม่ย่าแม่ย่าไปเสียงขวางไปหาแม่ย่าแม่ย่าแม่ย่ายังก็สมบูรณ์แบบไปเฮียนปลูกฝั่งไปสะก่อนไปเฮียนปลูกผักและก็เลยมาปลูกถ้าว่าผักตัวนี้เกิดก็สิได้เป็นลูกไผ่ถ้าว่าบ่เกิดก็สิบ่ได้เป็นบุญบ่ฮอดอ้ายบ่ฮอดไอ้ผานอกจากว่าเพิ่นปลูกผักเพิ่นจะมีปลูกเลี้ยงสัตว์อีกเจ้าเลี้ยงหันบ่ถือวิธีหันเจ้าสิบ่ได้หลายมื้อนี้ข่อยมีเซียวซานหรือว่ากูรูเรื่องจิ้งหรีดมาแนะนำเจ้าเลยเนาะเป็นคนแบบเป็นคนมีหนวดแบบคือจิ้งหน้าจิ้งหรีดเพิ่นสิมาแนะนำวิธีเลี้ยงจิ้งหรีดให้เจ้าขอต้อนรับขอครับกูรูจิ้งหรีดไม่ใช่เงี้ยเนี่ยจิ้งหรีดกูรูจิ้งหรีด
สบายดี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 แขกรับเชิญของเขาของสามพี่จอมือนี่หัวหน้าต้นบอกว่าไปเป็นแขกรับเชิญให้เอ็กกี้แต่ว่าให้ลี่อยู่ในรถก่อนเด้อบอกกันฮ้อลี่อยู่ในรถใส่หมวกกันใส่ในรถอยู่กันเด้อเจ้าจะบอกอ๋อในรถจอดรถนึงนี่แน่โอ้คันยังไงรถดีโอ้ใส่หมวกมาถึงแล้วถึงแล้วเจอหยาบๆเนาะบ่ได้พ้อกันโดนแม่นเพราะว่าปกตินี่จะเขาจะเห็นกันเรื่อยๆเนาะคือว่าคู่นี้นี่เห็นกันนี่ก็แปลว่าเป็นเขาจะว่าเป็นคู่มูทีบาซี่อยู่ในวงการบันเทิงเพราะว่าสามารถเว้าน้ำกันได้ทุกเรื่องแล้วก็ด่ากันได้ทุกเรื่องอีกเจ้ากาหลังจากคำร้องได้เข้าวงการบันเทิงมาเนาะกาได้ฮู้จักเอ้ยกี้เพิ่นกาเป็นคนที่อาชาได้ได้บ่เอ้ยกี้เอ้ยกี้นับถือได้เพราะว่าเอ้ยกี้เอ้ยกี้เพิ่นเนี่ยเป็นสมัยซุปเปอร์คลับเพิ่นน่ะแต่ว่าผู้หมายว่าเพิ่นเขาย้อนซุปเปอร์คลับนี่เขาจะเต้นกันได้ไหนเต้นชอบไม่เลยสมัยดิสโก้เด้สมัยดิสโก้เจ้าตอนนั้นพูดตีสมัยดิสโก้แล้วก็เอ้ยกี้เพิ่นเป็นคนบ่แม่นบ่หยอกซื้อเพิ่นเฮ็ดเวียกอยู่เพิ่นเป็นวัยรุ่นสมัยนั้นแต่ว่าปัจจุบันนี้ได้เข้าที่เคซาวลาวเฮากับฮู้สึกได้ล้มน้ําเพิ่นมวนซื้นเพราะว่าเกือบมีโปรเจกต์น้ํากันหรือว่าได้ออกงานไปต่างแขวงนั่นไปน้ํากันก็เป็นคนที่เว้าล้มกันได้ทุกเรื่องอาศัยมาเบิ่งจิรอทีจิรอหากะเลียงแม่จิรอนักฮ้องแต่นี่เออนี่เด้ๆๆนี่ก็คือศิลปินครับเชิญอีกคนนึงเนาะนุ่มพาสันติภาพนั่นเองอันนี้มันเป็นกูรู้ของแท้เป็นเดียวซานแน่นอนเป็นวิธีเลี้ยงมันเนี่ยไหนพาลองอธิบายบ้างได้ก็คือเขาเอาตัวจิ้งหรีดมาแล้วก็เขาจะเอาดินที่ที่โมเมนต์ดินที่แห้งแล้งขึ้นไปเป็นดินที่มันจะมีฝุ่นแล้วก็เป็นดินทรายปนกับดินเพื่อว่าเวลามันขุดมันจะขุดง่ายเนาะถ้าเอาดินแข็งมาใส่จิ้งหรีดมันก็จะขุดยากนะแล้วเอาดินโซทีวามันเป็นดินอ่อนหน่อยนึงเนาะเป็นดินที่ว่าซื้นไม่นิ่งเจ้าทวดคืนเด้อดินที่บ่แข็งเกินไปซื้นไม่นิ่งเหมือนกันเกลือมาสุดแล้วก็เอาที่ว่าใบไม้ที่มันนํามากินก็คืออยู่บ้านเฮาซอกง่ายๆก็คือใบมะขามใบมะขามเนื้อขามแล้วก็จะมีหัวอาหารเนาะแล้วก็จะมีนมเล็กๆซอยฮั่นโอ้โหตัวใหญ่ดีเนาะเอาละเนาะตอนนี้ก็ถือว่าแขกรับเชิญของเฮานี่สิมาเพิ่มอีกหรือบ่ระยะต่อไปมาหยามกี้ทางกี้มื้อนี้เพิ่นว่าข้าวคั่วเห็นแบบแวบๆอาหารนี่เสียงขวางบ่คือเห็นนี้หมักจงหมักจองอ่ะเด้ออ๋ออาหารเขตใต้เนาะหมักจองล่าหมักจองต้อนรับแขกรับเชิญอีกคนนึงน้องปิโน่มาถึงงานเมียงพูดอีกมาถึงงานครับครับเอฟซีเอ็กกี้ฝากมาถามมาเดี๋ยวนี้ก็ผู้เห็นเอ็กกี้โดนละแล้วไปใส่เป็นยินมาไปขอขัวน้ำไปขอเขาจะมาขอเลยน้ำไปขอเขาจะช่วงโควิดหรือว่าปี2020นี่ทั้งกี้ทั้งพามีแพลนที่จะออกผลงานเพลงใหม่บ่ตามสภาพเศรษฐกิจแบบนี้หรือว่ายังจะสู้หรือว่าโอ๊ยขอพักกะแล้วสักปีนึงก่อนสิกลับมาใหม่บ่ก็ว่าอันพี่ก็คิดอยู่ว่าสิออกเพลงใหม่เนาะเพราะว่าทางทีมก็มีเฉพาะดีคิดว่าให้แนวโควิดมันสิได้ออกบริกิมเด้อบริกิมเล่นเพลงเด้อวันนี้พวกเราลากับรายการต้นกาพารอกันก่อนพบกันใหม่ในนี้หน้าเด้อสบายดีสบายดีเรื่องมันเอาไว้มาตั้งหลายสิบปีคอยนี่เบิ่งแยงเศร้าแรงอย่างดีคอยนี่เบิ่ง